แน่นอนว่าประเด็นร้อนที่วันนี้เราติดตามกันก็คือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายๆจุดเนี่ยถ้าเข้าไปตรวจสอบกันบางคนเข้าไปดูในเว็บไซต์ Air for Thai ไปดูมาตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเห็นเลยว่าพื้นที่ที่เขาแสดงมาเป็นจุดสีส้มก็มีสีแดงก็มีจุดสีส้มเนี่ยจะเยอะหน่อยหมายถึงว่าสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจุดนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดสีแดงคือมีผลต่อสุขภาพแต่ว่าถ้ามาดูล่าสุดเนี่ยสีแดงหายไปแล้วนะคะประชาชนบางส่วนเองพอเห็นคุณภาพอากาศแบบนี้มองไปทางไหนขมุกขมัวไปหมดปรับตัวไหมโอ้ต้องมีการปรับตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแยกไม่ออกเลยนะคุณกองแก้วว่ามันเป็นควันเป็นฝุ่นหรือว่าเป็นหมอกในตอนเช้าด้วยอะค่ะหลายๆคนยังคิดว่ามันเป็นหมอกควันอยู่นะคะก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าอันนี้เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเห็นสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็เลยมีการป้องกันนะคะด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านหลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็หายใจติดขัดแล้วค่ะสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันนี้นะคะจากการรายงานสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าพบอากาศลอยตัวได้ดีขึ้นเล็กน้อยสภาพอากาศปิดมีเมฆเป็นส่วนมากมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาหลายพื้นที่ค่ะสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับสีส้มแต่ดูนะคะสภาพท้องฟ้าเมื่อสักครู่นี้และนี่นะคะที่มีการรายงานคุณภาพอากาศออกมาคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนว่าจุดสีส้มๆเนี่ยกระจายตัวเต็มไปหมดเลยจุดสีส้มนั่นหมายถึงว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็มีค่าเกินมาตรฐานนะคะอย่างเช่นแขวงบางนาเขตบางนาแขวงคลองจันเขตบางกะปิแขวงดินแดงเขตดินแดงริมถนนพระราม4เขตปทุมวันริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีและเมื่อช่วงเช้าที่เข้าไปตรวจสอบกันมาเนี่ยบางจุดเป็นระดับสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะคือที่ริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนและที่นครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่ตรวจสอบกันมาช่วงเช้านะคะแต่ว่าก็จะปรับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาเข้าไปตรวจกันได้ที่แอปนะคะ Air for Thai หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ Air for Thai นะคะเราจะสามารถตรวจสอบคุณภาพฝุ่นละอองเนี่ยได้แบบเรียลไทม์ค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เขตดินแดงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพบฝุ่นเนี่ยค่ะฟุ้งกระจายตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างทำให้คนงานก่อสร้างก็เริ่มหายใจติดขัดค่ะ7โมง6โมงกว่าฝ่าเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมก็ตื่นแล้วตีสี่มันนอนมันหายใจไม่โล่งอ่ะส่วนมากแกตื่นบางทีตีสามครึ่งตีสี่แล้วก็นอนไม่หลับแล้วแล้วก็ลุกมานั่งมันหายใจลำบากไหมคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากก็มันก็เกี่ยวก็ผมมีอายุมากแล้วหรือว่าเป็นฝุ่นที่ฝุ่นมันเยอะแต่ผมไม่เคยเจอนะเพิ่งมาเจอได้เดือน2เดือนนี่แหละเริ่มมีฝุ่นขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไม่มีปกติคือฝุ่นตามถนนของผมแป๊บเดียวผมลาดน้ำมันก็หายไปแล้วอีกจุดที่ไปตรวจสอบกันมาเมื่อเช้านี้นะคะคือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะที่นี่ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าไปสำรวจเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสวมใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะขึ้นนะคะบางคนบอกว่าเริ่มมีอาการหายใจติดขัดแสบจมูกทุกเช้าเนี่ยจะพบฝุ่นมันฟุ้งกระจายอยู่บนอากาศทำให้ทัศนียภาพก็ไม่ค่อยดีค่ะ2อาทิตย์แล้วล่ะแต่2วันเนี้ยรู้สึกจะเยอะเพราะว่า2วันเนี้ยมันจะแสบจมูกเยอะขึ้นเวลาเราเดินออกไปไหนอย่างเงี้ยขนาดใส่หน้ากากไว้อ่ะก็ยังรู้สึกเลยว่ามันอึดอัดอ่ะมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมองจากบ้านออกมาเงี้ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันข้างนอกมันมัวแต่มันคือไม่ใช่หมอกแต่เห็นเลยว่ามันมัวเป็นสีเทาๆไปหมดก็แนะนำกันหน่อยนะคะสำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กๆผู้สูงอายุผู้ที่มีอาการเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจต้องดูแลสุขภาพนะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงได้อย่าเพิ่งไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าอยู่ในค่าฝุ่นละอองที่บอกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยเล็กเกินค่ามาตรฐานแล้วเนี่ยต้องใช้แมสที่เป็นแมสเฉพาะนั่นก็คือ N95 นั่นเองก็หาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาทั่วๆไปเลยนะคะใช้แมสธรรมดาเนี่ยอาจจะป้องกันแทบไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ค่ะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กคนชราหรือว่าผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยค่ะอันตรายนะคะ